Facebook Ads กับ Boost Post เป็นการโฆษณาบน Facebook เหมือนกันต่างกันที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานซึ่ง Facebook Ads จะมีตัวเลือกให้สำหรับผู้ที่จะทำการโฆษณาได้เลือกตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับแคมเปญที่กำลังทำอยู่เช่นต้องการเพจไลค์ต้องการทราฟฟิกให้คลิกไปยังเว็บไซต์ต้องการให้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปต้องการให้คนดูวิดีโอต้องการลิสต์กรอกข้อมูลเข้ามาหรือแมสเสจก็ทำได้ส่วนการบูสต์โพสต์เป็นรูปแบบการโฆษณาแบบพื้นฐานของ Facebook มีเพียงกำหนดกลุ่มเป้าหมายใส่เงินระยะเวลาในการโฆษณาโพสต์ที่แบรนด์ได้ทำการกดซื้อโฆษณาจะช่วยให้มีคนเห็นโพสต์เป็นจำนวนมากเพราะมันจะไปขึ้นโชว์ใน News Feed ของกลุ่มเป้าหมายที่คุณวางไว้โดยปกติจะใช้การบูสต์โพสต์เมื่อเราอยากได้การตอบรับจากผู้ชมเช่นไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ทำให้ทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันตรงที่แบบ Facebook Ads จะมี Call to Action เป็นปุ่มที่สามารถตอบสนองกับผู้บริโภคได้เช่น Shop Now Sign Up Learn More หรือ Send Message ส่วนถ้าอยากกระตุ้นให้คนได้รับข่าวสารและแสดงการตอบรับ Post Engagement ก็ควรใช้เป็น Boost Post นั่นเอง